ได้ข่าวมาแรงน้องโออาสาวัดแกร่งยอดมวยรุ่นน้องกุหลาบดำศึกวันลุมพินี58น้องโอฮามามวยไทยอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวท 135-145 ปอเตรียมกลับมาตามล่าหาชัยชนะโดยจะพบกับกุหลาบดำสจ.เปี๊ยกอุทัยยอดมวยรุ่นน้องที่ฟอร์มกำลังมาแรงในศึกวันลุมพินี58วันศุกร์ที่วันที่5เมษายนนี้เปิดโผโปรแกรมเดือดเพิ่มอีกหนึ่งคู่สำหรับศึกวันลุมพินี58ที่จะมีการแข่งขันขึ้นในวันศุกร์ที่วันที่5เมษายนนี้ประกบ2ยอดมวยต่างยุคน้องโอฮามามวยไทยอดีตเจ้าบัลลังก์มวยไทยวัย37ปีจากสกลนครที่กลับมาระเบิดฟอร์มกู้ศรัทธามหาชนหลังสะดุดพ่าย2ไฟปะทะทรายอุกกาบาตกุหลาบดำสจ.เปี๊ยกอุทัยเจ้าของหมัดซ้ายสั่งตายวัย25ปีจากสุรินทร์ที่ฟอร์มกำลังห้าวกวาดชัยมาแล้ว4ไฟติดพร้อมฉากกันในกติกามวยไทยรุ่นแบนตั้มเวทสำหรับน้องโอเคยถูกยกให้เป็นหนึ่งในนักมวยไทยไร้เทียมทานฝากผลงานระดับตำนานเอาไว้บนเวทีวันด้วยสถิติไร้พ่ายยาวนานถึง5ปีรวมถึงการปราบผู้ท้าชิงป้องกันบัลลังก์แชมป์โลกวันได้อีก7ครั้งติดต่อกันจนได้รับการขนานนามราชันฆ่าไม่ตายก่อนถูกดาวดังแดนผู้ดีโจนาธานแฮกเกอร์ตีโค่นบัลลังก์ในการป้องกันตำแหน่งครั้งที่8ในศึกวันไฟท์ไนท์9เมื่อวันที่22เมษายน66จากนั้นน้องโอได้โอกาสกลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งในศึกวันลุมพินี46เมื่อวันที่22ธันวาคม66แต่ยังคงไม่สามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้โดยตกเป็นฝ่ายพ่ายน็อกนิโคลคารินโลจอมบูเลือดเดือดจากสกอตแลนด์ทำให้ร่วงจากแรงกิ้งวันมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวทลงมาอยู่อันดับ2ในปัจจุบันการถูกประกบให้มาพบกับนักมวยที่กำลังมาแรงอย่างกุหลาบดำในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่น้องโอจะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าตนเองในวัย37ปียังมีสภาพร่างกายแข็งแกร่งพอที่จะเอาชนะยอดมวยรุ่นน้องฟอร์มห้าวเพื่อกลับไปทวงบัลลังก์คืนได้หรือไม่ขณะที่กุหลาบดำซึ่งโลดแล่นบนเวทีระดับโลกวันมาหลายไฟต์แต่ฟอร์มการชกยังไม่เตะตาเท่าไหร่แต่ได้รับโอกาสให้มาสร้างฟอร์มใหม่ในศึกวันลุมพินีโดยเฉพาะช่วง4ไฟต์หลังมานี้ทำผลงานโดดเด่นชนะต่อเนื่องยิ่ง3ไฟต์หลังเป็นการปิดเกมไวตั้งแต่ยกแรกแถมได้รับโบนัส2ไฟติดไปแบบฉ่ำๆด้วยแน่นอนว่าน้องโอถือเป็นบททดสอบสำคัญของกุหลาบดำว่าเขาดีพอที่จะสามารถปราบยอดมวยรุ่นพี่ดีกรีอดีตแชมป์โลกวันได้หรือไม่เพราะมันจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันให้เขามีโอกาสกลับไปเฉิดฉายบนเวทีระดับโลกและอาจก้าวขึ้นสู่จุดที่สูงขึ้นไปดังเป้าหมายที่นักมวยทุกคนใฝ่ฝันติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของวันได้ที่ Facebook วัน Championship Thailand เว็บไซต์ onefc.com และ Instagram onechong ซุปตาบันเทิงไอชอบทั้งร้องทั้งแสดงอยากให้คนจำภาพในทุกเวอร์ชั่นนักร้องนักแสดงหนุ่มไอซ์พาริสอินทรโกมานสุดลดความสัมพันธ์กับอดีตแฟนสาวอลิสสรวีมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแต่เพิ่งรับว่าโสดตอนมาโปรโมทงานเพลงใหม่มีแค่เธอก็พอ365เดย์ในช่วงวันวาเลนไทน์นอกจากจะให้สัมภาษณ์ถึงงานเพลงใหม่และเปิดใจเรื่องความรักแล้วหนุ่มไอซ์ยังเผยถึงงานแสดงที่หายไปนานซุปตาบันเทิงไอซ์ชอบทั้งร้องทั้งแสดงอยากให้คนจำภาพในทุกเวอร์ชั่นเห็นว่าเพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่ไอซ์ครับชื่อเพลงมีแค่เธอก็พอ365เดย์
ฟีเจอริ่งกับ SMEW แล้วได้พิมมาพิกซี่เป็นนางเอก MVMV ตั้งใจทำเป็นแนวมิวสิคัลอยากทำให้ฟิลออกมาดูฝรั่งเลยใช้โลเคชั่นตรงสวนจตุจักรทำให้ดูเป็นเซ็นทรัลพาร์คสิ่งที่อยากสื่อสารผ่านเพลงนี้ความหมายก็ตามชื่อเพลงเลยครับเป็นความรู้สึกตอนนั้นที่แต่งออกมาว่าไม่ว่าอะไรก็ตามอยากจะขอบคุณที่ส่งคนคนนี้มาให้ผมซุปตาบันเทิงไอชอบทั้งร้องทั้งแสดงอยากให้คนจำภาพในทุกเวอร์ชันเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่แต่งใน EP อัลบั้มนี้เลยมีทั้งหมด5เพลงปล่อยไปแล้ว2เพลงคืองอนตลอดและมีแค่เธอก็พอจริงๆเพลงนี้ทำไว้ก่อนหน้างอนตลอดแต่เพิ่งได้ปล่อยช่วงนี้ซึ่งคนปล่อยเพลงเยอะมากทั้งพี่เจฟซาเตอร์เจลเออร์และอีกหลายคนคู่แข่งเยอะแต่ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้ผมเปิดบริษัททำโปรดักชั่นชื่อ Max Motive ซึ่ง MV ของเจลเออร์ก็ทำโดยบริษัทผมก่อนหน้านี้ของพี่เจฟก็เช่นกันแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมี MV เจ้านายอีกตอนนี้ถ้าใครกำลังจะปล่อยเพลงแล้วยังไม่มี MV ติดต่อมาได้นะครับฟีดแบ็กเพลงมีแค่เธอก็พอเป็นอย่างไรบ้างไอ้ดีเลยครับดีกว่าตอนปล่อยเพลงงอนตลอดแต่อย่างที่บอกช่วงนี้คนปล่อยเพลงเยอะมากอาจต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยแล้วผมก็หวังว่ามันจะทำให้วงการทีป๊อปคึกคักขึ้นมาหวังว่าคนจะชอบและเอามาทำเป็นชาเลนจ์ซึ่งหลังจากนี้จะมีอะไรออกมาอีกเยอะอยากให้รอติดตามกันตอนนี้หลายคนเริ่มคิดถึงการแสดงของเราแล้วไอ้ปีนี้มีละครรอออนแอร์อยู่เรื่องหนึ่งลุ้นอยู่เหมือนกันอัปเดตล่าสุดคือกลางปีนี้น่าจะได้ชมกันสำหรับละครโลกหมุนรอบเธอที่เล่นกับโบเมลดาและพี่เจมจิซุปตาบันเทิงไอ้ชอบทั้งร้องทั้งแสดงอยากให้คนจำภาพในทุกเวอร์ชั่นในพาร์ทการแสดงหายไปนานกลัวคนจะลืมภาพการเป็นนักแสดงของเราไหมไอ้กลัวนิดหนึ่งเหมือนกันผมเลยพยายามมาอยู่แถวแถว GDH เผื่อเขาจะเห็นและคิดถึงเราบ้างหัวเราะซึ่งการแบ่งพาร์ทการเป็นนักแสดงและนักร้องของผมภาพอาจจะยังไม่ชัดเจนไปทางใดทางหนึ่งจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกตัวเองว่าอะไรเหมือนกันแต่ผมชอบทั้งคู่เลยแล้วก็เชื่อด้วยว่าคนเราสามารถเป็นอะไรได้หลายอย่างเราชอบทั้งการแสดงชอบทั้งเพลงชอบอะไรที่เกี่ยวกับศิลปะทั้งหมดเลยอยากทำทุกอย่างไปพร้อมๆกันแล้วก็อยากให้คนจำภาพในทุกเวอร์ชั่นซุปตาบันเทิงไอ้ชอบทั้งร้องทั้งแสดงอยากให้คนจำภาพในทุกเวอร์ชั่นซุปตาบันเทิงไอ้ชอบทั้งร้องทั้งแสดงอยากให้คนจำภาพในทุกเวอร์ชั่นอัปเดตหัวใจหน่อยไอ้โสดตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเราเริ่มจากเพื่อนปรับความสัมพันธ์เป็นแฟนพอถึงจุดหนึ่งที่โตขึ้นรู้สึกทั้งคู่มีทางและความฝันของตัวเองพอยิ่งโตยิ่งต่างก่อนหน้านี้พยายามจับมือกันแน่นแต่พอยืนห่างกันมากๆยิ่งจับยิ่งเอื้อมก็ยิ่งเจ็บก็เลยถึงจุดที่มาคุยกันและตัดสินใจลดความสัมพันธ์แต่ด้วยยังทำงานด้วยกันอยู่เปิดบริษัท Max Motive มาด้วยกันก็มีคุยกันอยู่บ้างเรียกว่าจากกันด้วยดีแต่ก็เป็นความยากอีกแบบเพราะเป็นการจากที่ยังมีความรักต่อกันอยู่ส่วนโอกาสรีเทิร์นผมไม่รู้อนาคตแต่ณตอนนี้รู้สึกเป็นแบบนี้น่าจะดีสำหรับเราทั้งคู่มากที่สุดซุปตาบันเทิงไอ้ชอบทั้งร้องทั้งแสดงอยากให้คนจำภาพในทุกเวอร์ชั่นคู่เราคบกันมากี่ปีไอ้5ปีได้ทุกวันนี้ยังหวงตลอดที่ผ่านมาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากเลยรู้สึกอยากขอบคุณโลกที่ยังหมุนไปทำให้ได้พบเธอมีแค่เธอก็พอไม่ต้องการใครยิ้มก็เสียดายและเสียใจก็ยังอยู่ในระยะทำใจฝากเพลงไอ้ยังไงก็ขอฝากเพลงมีแค่เธอก็พอไว้ด้วยครับอีกหนึ่งงานเพลงที่ผมตั้งใจมากๆถ้าใครอยากรู้ว่ามูดของความรักความสดใสเป็นยังไงลองเข้าไปดูในเพลงนี้จิรนัทจงประสบมงคล
โปเชติโน่เผยปัจจัยหลักทำเชลซีพ่ายลิเวอร์พูลชวดแชมป์คาราบาวคัพมาริซิโอโปเชติโน่ผู้จัดการทีมเชลซีเผยปัจจัยหลักที่ทำให้ทีมพ่ายลิเวอร์พูลจนชวดแชมป์คาราบาวคัพนั่นก็คือการขาดความเฉียบคมในการจบสกอร์โดยเชลซีต้องเป็นฝ่ายปราชัยต่อลิเวอร์พูล 0-1 ในเกมคาราบาวคัพ 2023-24 รอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์จากประตูชัยของเฟอร์จิลฟานไดนาที119จากผลที่เกิดขึ้นทำให้สิงโตน้ำเงินครามพ่ายต่อหงแดงในรอบชิงชนะเลิศบอลถ้วยในประเทศ3เกมติดต่อกันทุกรายการและทำให้พวกเขาสอดจบฤดูกาลนี้ด้วยมือเปล่าลิเวอร์พูลเมเนเจอร์เจอร์เก้นคล็อปไรท์เชคแฮนด์วิทเชลซีสเฮดโค้ชมาริซิโอโพเชตติโน่ at the end of the English League Cup Final Soccer Match between Chelsea and Liverpool at Wembley Stadium in London Sunday February 25, 2024 AP Photo Dever Chopland หลังเกมโปเชติโน่ที่ยังต้องรอการคว้าแชมป์แรกกับเชลซีกล่าวว่าการขาดความเฉียบคมในการจบสกอร์ทำให้พวกเขาต้องพ่ายไปทั้งที่มีโอกาสทำประตูมากมายถ้าคุณทำประตูไม่ได้ด้วยโอกาสที่เรามีมันยากที่จะชนะในนัดชิงชนะเลิศนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราแพ้เราต้องมีความเฉียบคมหน้าประตูการพ่ายแพ้ของคุณมันเจ็บปวดมากแต่ตอนนี้เราต้องเดินหน้าต่อไปพวกเขายิงได้แต่เราไม่ได้ทำประตูเราขอแสดงความยินดีกับลิเวอร์พูลและเดินหน้าต่อไปผมรู้สึกภาคภูมิใจเราเป็นทีมอายุน้อยและไม่มีอะไรต้องเทียบกับลิเวอร์พูล